宣伝漫画。あ、あ、レ、レナさん、逃げろ。あ、あれ？ฉันเนี่ยก็ได้เอื้อมไปด้วยมือของฉันแต่ว่าฉันเนี่ยพบกับความว่างเปล่าอยู่ด้านหน้าฉันยังแค่นั้นไม่พอแต่ว่าท้องฟ้าในยามค่ำคืนเนี่ยมันได้หายไปแล้วแต่มันได้ทดแทนโดยเพดานในห้องของฉันฮะ目が覚めたのですね、มาซาโอมิฮะตื่นแล้วสินะคะมาซาโอมิเฮ้เรนาซังでも、もう少し寝てた方がいいでありますよแต่ว่าคุณเนี่ยควรจะนอนอีกสักหน่อยดีกว่านะคะเลน่าซังเนี่ยก็ได้ผลักฉันเบาๆลงไปเธอเนี่ยก็ได้หยิบผ้าเปียกๆที่นอนอยู่บนพื้นเนี่ยที่อยู่ข้างๆหมอนของฉันและเธอเนี่ยก็นำมันเนี่ยเอาไปซับน้ำอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก่อนเนี่ยอย่าบอกนะว่าฉันเนี่ยสลบไปเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยแบกฉันมาที่นี่อย่างนั้นหรออ๋อใช่เธอเนี่ยไม่เจ็บตัวใช่ไหมเลน่าซังแล้วโชบุระเกะซังได้ฮิตาชิซังล่ะあわてないで落ち着いてくださいはいมาซาโอมิได้โปรดใจเย็นก่อนค่ำอ่ะมาซาโอมิเรน่าซังเนี่ยก็ได้บิดน้ำออกจากผ้าและหลังจากนั้นก็ได้เอามันวางไว้บนหน้าผากของฉันเย็นอะ少し冷たくしすぎましたかอ่ะอย่าบอกนะว่าฉันเนี่ยทำให้มันเย็นเกินไปนะไม่หรอกมันก็รู้สึกดีนะแบบเย็นๆแบบรู้สึกดีนะでしたらよかったですถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะล่ะค่ะเลน่าซังเนี่ยก็ได้ลูบหัวฉันมาเบาฮะ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 ก็ได้รูปไลท์หน้าของฉันด้วยนิ้วของเธอฉันเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ชอบความรู้สึกหรอกนะแต่ว่ามันรู้สึกจักจี้นิดๆแฮะありがとうでありますよマサオミ助けてくれてとってもとっても嬉しかったですよขอบคุณมากนะคะมาซาโอมิฉันเนี่ยดีใจจริงๆเลยนะที่คุณเนี่ยช่วยเหลือฉันไว้ดีใจสุดๆไปเลยค่ะไม่มีปัญหาหรอกความจริงแล้วเธอต่างหากแหละที่เป็นคนช่วยฉันไว้เนี่ยเลน่าซังและเธอเนี่ยก็ยังดูแลฉันระหว่างที่ฉันเนี่ยหมดสติไปอีกนะ私を助けて気を失ったわけですから当たり前ですよก็คุณเนี่ยปกป้องฉันไว้และสลบไปนะคะแน่นอนอยู่แล้วสิคุณเดียวだって私の方が先に目を覚ましたんですから当然ですและฉันเนี่ยก็เป็นคนที่ตื่นขึ้นมาก่อนคุณเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วค่ะเธอเนี่ยหมดสติไปได้อย่างนั้นเหรออ่า もちろん怪我はしてませんよそれは安心してほしいでありますอ่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะฉันเนี่ยไม่ได้เจ็บตัวหรือว่าอะไรหรอกนะคะไว้วางใจได้เลยอย่างนั้นเหรอ大体マサオミの方がいっぱい助けてくれたと思ってますからก็ยังไงมาซาโอมิเนี่ยก็ช่วยเหลือฉันไว้ตั้งหลายรอบเมื่อก่อนหน้านั้นนะคะ私を担いで逃げてくれたのもなんとなく覚えてますし私をかばって踏みつけられたんですよね。ตอนระหว่างที่ฉันเนี่ยหมดสติไปเนี่ยฉันจำได้ว่าคุณเนี่ยแบกฉันไปและคุณเนี่ยก็ห้ามให้ไอ้เจ้านั่นเนี่ยไม่มาเหยียบฉันใช่ไหมคะอ๋อเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกตอนนั้นเนี่ยมันแค่เป็นเหตุการณ์เร่งด่วนจริงๆเนี่ยและอีกอย่างนึงเรน่าซังเนี่ยก็เป็นคนปกป้องฉันในที่สุดตอนที่ศพของไอ้เจ้าตัววิญญาณร้ายเนี่ยมันจะลงมาทับฉันเอาจริงแล้วฉันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าพวกเราเลยรอดมาได้โดยไม่บาดเจ็บそれに夢から覚めたのもマサオミの匂いのおかげですからและอย่างนึงเหตุผลที่ฉันเนี่ยตื่นออกมาจากฝันนั้นได้เพราะว่ากลิ่นของมาซาโอมิแหละค่ะอ๋อกลิ่นของฉันอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าฉันเนี่ยตัวเหม็นน่ะいい男の子っぽい匂いがするだけであの場にいる男の子はマサオミだけでしたからไม่ค่ะมันเป็นกลิ่นแบบผู้ชายนะคะแล้วคนเดียวที่อยู่ที่นู่นเนี่ยก็คือมาซาโอมินะคิดตัวโซดะโตะมอตตานะเดสต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยล่ะค่ะแล้วไอ้กลิ่นแบบผู้ชายนี่หมายถึงกลิ่นแบบไหนกันเนี่ยก็เมื่อตอนนั้นเนี่ยฉันเนี่ยก็ได้คิดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันว่าเลน่าซังเนี่ยเขากลิ่นหอมเหมือนกันแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะนี่เนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่มาคิดเรื่องนั้นซะหน่อย
ฉันเนี่ยมองหันหน้าหนีแบบแปลกๆแต่เลน่าซังเนี่ยก็ได้มองหนีด้วยเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างนั้นเหรอใช่それはค่ะそろそろ口を挟ませてもらってよいかなทำไมถ้าอย่างนั้นเป็นตาของฉันเนี่ยที่จะเปิดปากบ้างแล้วสินะมูราซาเบจังอยู่ได้อย่างนั้นเหรอนี่ถ้าอยู่ด้วยเนี่ยก็เรียกร้องออกมาซะหน่อยไม่ได้เหรอวางาไฮโมซากิโฮโดโมโดติกิตะโตโครนาโนดะโซเรนิจามาชิเตะวะวารุอิกะโตโอมุตเตะโนฉันเนี่ยก็เพิ่งกลับมาแล้วนะและอีกอย่างนึงพอดีว่าทางนี้เนี่ยไม่อยากที่จะรบกวนน่ะรบกวนอะไรเหรอมูราซาเบจังそれより代わりに説明してくれるつもりだったのではないですかมูราซาเบจังเธอเนี่ยบอกว่าจะอธิบายทั้งหมดไม่ใช่หรือฉันไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าเลน่าซังเนี่ยหน้าแดงมูรอนそのつもりだぞแน่นอนอยู่แล้วล่ะまずあの巨大な合体たたり神だが一応は退治できたと思うอย่างแรกก็คือฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะจัดการวิญญาณร้ายขนาดใหญ่นั้นได้แล้วสำหรับตอนนี้ล่ะนะสำหรับตอนนี้อย่างนั้นเหรอเลน่าตัวกุชูจินの上に倒れ込む寸前にな吸い込まれてしまったのだก็ในตอนที่ศพของมันเนี่ยล้มมาทับพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะถูกดูดไปเนี่ยはいそうみたいですค่ะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นล่ะค่ะเลน่าซังเนี่ยก็ได้กุมท้องของเธอระหว่างที่เธอพูดอย่างนั้นหมายเขาว่าไงงั้นเหรออย่าบอกนะว่าไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยมันได้ถูกดูดเข้าไปในเลน่าซังเนี่ยยะあのたたり神の中でもสでにかけらも一つになっていたようなのだไม่หรอกไอ้เจ้าตัววิญญาณนั้นเนี่ยมันได้ถูกกลายเป็นชิ้นส่วนที่มันรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะ吸い込まれたのはそのかけらの方だและสิ่งที่เลน่าเนี่ยดูดเข้าไปเนี่ยคือไอ้เจ้าชิ้นส่วนชิ้นใหญ่ตัวนั้นน่ะแหละなんだか面目ないですが、ヨシノたちが持っていたよりしろも、私が吸収してしまったようなのですよ。ความจริงแล้วฉันเนี่ยรู้สึกแย่มากเลยนะคะกลายเป็นว่าฉันเนี่ยก็ได้ดูดกลืนไอ้เจ้าตัววัตถุที่โยชิโนะเนี่ยมีด้วยเช่นเดียวกันค่ะจริงจริงดิแล้วไอ้ชิ้นส่วนที่พวกเราเก็บมาทั้งหมดคือเรา不注意といえばそれまでだが。たたり神が一つになったかけらの方が大きかった。うん。พวกเราเนี่ยเผลอมากเกินไปแล้วนะแต่ในที่สุดแล้วนี่เนี่ยเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าชิ้นส่วนเนี่ยมันอยากเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเลน่าを助け起こそうとした時にそちらへ吸い寄せられてしまったようなのだตอนที่โยชิโนะเนี่ยพยายามที่จะช่วยเลน่าให้ลุกขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัววัตถุที่อยู่ในมือของโยชิโนะเนี่ยมันได้ถูกดูดเข้าไปในร่างของเลน่าได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วไอ้เจ้าวัตถุตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหินอะไรบางอย่างไม่ใช่เหรอเจ้าร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันดูดกลืนอะไรแบบนั้นเข้าไปได้ยังไงกันล่ะก็พอเวลาเกี่ยวกับเรื่องคำส่งคำสาบเวทมนต์เวทมนต์อะไรพวกนี้ไอ้เรื่องแบบนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่นี่เนี่ยมันเป็นหินทั้งก้อนเลยเนี่ยそれについてはすでに実例があると思っておる ฉันเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยจริงเหรอแล้วไอ้เจ้าตัววัตถุเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่าดันเนี่ยจะไม่ทำให้เลน่าซังเนี่ยเขาป่วยหรือว่าอะไรใช่ไหมเนี่ยเรื่องนั้นในหน้าขนาดนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็พูดอะไรไม่ได้หรอกดังแต่健康を害することはないと思うแต่ฉันไม่คิดว่ามันน่าจะส่งผลต่อร่างกายสุขภาพของเธอละมั้งน่าไว้วางใจสุดๆไปเลยนะมาซาโอมิ私なら平気ですよむしろ前より元気なくらいですから。マサオミ、ฉันเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะ。เอาจริงแล้วดีกว่าเมื่อก่อนหน้านี้สิ。เรื่องนี้เนี่ยเลน่าซังเนี่ยก็ควรจะรู้ร่างกายตัวเองดีที่สุดเนาะ。そうそう。体に害というならな、ご主人。ใช่ๆแล้วก็พูดถึงส่งผลทางด้านลบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะนายท่าน。たたり神の正気を大量に浴びた方がまずい。ความจริงแล้วคนที่ไปโดนสิ่งเจือปนของไอ้เจ้าตัววิญญาณร้ายมากเหมือนกับนายท่านเนี่ยตรงนี้อันตรายมากกว่าอีกนะจริงเหรอคุตุนินัตตะคาโมชิเรนก็อาจจะแล้วนะไม่เอานะเธอเนี่ยนะあの時レナがご主人が浴びるはずの正気を
一緒に浴びてくれたであろう。ก็ตอนนั้นเนี่ยเลน่าเนี่ยก็ได้อาบสิ่งเจือปนพอๆกับที่นายท่านเนี่ยอาบเลยไม่ใช่หรือでなければご主人の身に後々ささわりが出た可能性もあった。ถ้าสมมติว่าเลน่าเนี่ยไม่ได้ปกป้องนายท่านแล้วก็นายท่านเนี่ยอาจจะส่งผลมีอาการอะไรสักอย่างหลังการต่อสู้ก็ได้นะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณเลน่าที่ฉันเดี๋ยวก่อนเลน่าซังไม่เป็นไรจริงๆเหรอเธอเนี่ยไม่ได้แบบเสแสร้งทำเป็นสบายดีใช่ไหมเนี่ยใช่前よりเก่งขี้ไปนักくらいなんですよ私には実感ないですねไม่ค่ะฉันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฉันเนี่ยไม่รู้สึกผิดปกติเหมือนก่อนหน้านี้เลยแหละโอเคกลายเป็นว่านี่เนี่ยจะทำให้เป็นห่วงว่ามันอาจจะมีแบบอาการอะไรบางอย่างที่มันยังไม่โชว์ออกอาการมาอยู่ในร่างกายของเธอหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าไหมแล้วพวกเราเนี่ยสามารถเอาไอ้เจ้าตัววัตถุเนี่ยออกจากตัวเลน่ายังไงสักอย่างไหมล่ะ残念ながら今それをやるのは得策じゃないんだก็ฉันไม่คิดว่าณขณะนี้เนี่ยจะเป็นไอเดียที่ดีหรอกนะคุณบอกว่าสั่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็ได้โผล่หน้าเข้ามาในห้อง誰が君の治療をしたと思ってるんだい患者が目を覚ましたようだから様子を見に来たんだเธอคิดว่าใครเนี่ยเป็นคนดูแลเธอทั้งหมดกันเล่าฉันเนี่ยได้ยินว่าเธอเนี่ยตื่นแล้วฉันก็เลยมาเช็คซะหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้ยโยชิโนะとマコは平気なのですかโยชิโนะกับมาโกโอเคหรือเปล่าคะเดี๋ยวก่อนนะทั้งสองคนเนี่ยเจ็บตัวได้อย่างนั้นด้วย相当激しい戦いだったみたいだしねかすり傷くらいは多さก็ในเมื่อพวกเธอเนี่ยผ่านการต่อสู้ขนาดนั้นมาแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องได้รับบาดแผลむしろ一番重症なのは君だできればもっと自分の心配をしてほしいねและอย่างนึงคนที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดเนี่ยคือเธอนั่นแหละจริงๆนะเธอเนี่ยควรจะเป็นห่วงตัวเองซะบ้างนะวางาไฮも同じ考えだぞ二人は念のため安静にしてもらっているだけだฉันเนี่ยก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะนายท่านตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทั้งนั้นหรอก強い衝撃を受けると遅れて痛みが出てくることもあるからのและในทางกลับกันในการที่นายท่านเนี่ยไม่เจ็บมากหลังจากที่โดนหนักมากขนาดนั้นเนี่ยฉันเนี่ยรู้สึกแปลกใจมากกว่าก็เหตุผลที่ฉันเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บอาจจะเป็นเพราะว่าแบบฉันเนี่ยรู้สึกแตกตื่นแล้วตอนที่ได้รับแผลแบบใหม่ๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันยังไม่รู้สึกเจ็บมากจนไปถึงแบบคราวหลังอะไรแบบนี้หรือเปล่านะก็แสดงว่าการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยมันท่าทางฉันเนี่ยจะเจ็บหนักจนแย่เลยแหละเอาล่ะแล้วทำไมพวกเราเนี่ยถึงเอาไอ้เจ้าตัววัตถุนั้นเนี่ยออกจากเลน่าซังไม่ได้ล่ะใช่実はマサオミあの時私は夢を見ていたんですよค่ะจริงๆแล้วนะมาซาโอมิเมื่อคืนนี้เนี่ยฉันเนี่ยเห็นฝันอะไรบางอย่างค่ะอ๋อไอ้ที่เกี่ยวกับอาหารจานใหญ่หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยお恥ずかしいでありますน่าอายนิดๆนะคะでも皆さんにはもう話したのですがแต่ว่าฉันเนี่ยบอกทุกๆคนไปแล้วล่ะค่ะเลน่าซังเนี่ยก็ได้บอกอย่างละเอียดมากขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันแสดงว่าเธอเนี่ยก็ได้ตามโทรตัวไม่ใช่สิไอ้เจ้าสุนัขสีขาวนั้นเข้าไปในป่าอย่างนั้นเหรอใช่でも私がお姉ちゃんじゃないと分かって急に怒り始めたのですよค่ะแต่พอเวลาเจ้าสุนัขตัวนั้นเนี่ยรู้ว่าฉันเนี่ยไม่ใช่โอเน่จังของเขาเนี่ยเขาเนี่ยก็โกรธมากๆเลยค่ะそしたら誰かに肩へ担がれる感覚がしてこれはマサオミだったんですよねแล้วฉันเนี่ยก็รู้สึกว่ามีใครบางคนเนี่ยแบกฉันครึ่งบ่าค่ะนั่นเนี่ยคือมาซาโอมิใช่ไหมคะそれから急にごちそうが出てくる夢に変わったのですและอยู่ดีๆความฝันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นตอนที่ฉันเนี่ยอยู่ต่อหน้างานเลี้ยงเลยล่ะค่ะเลน่าซังผู้ที่ไม่ค่อยอยากจะอธิบายมากนะว่าใครเนี่ยเป็นคนให้อาหารนี้มากับเธอหรือว่าไอ้งานเลี้ยงอาหารนี่มันจัดขึ้นที่ไหนกันแน่ล่ะเนี่ยก็แสดงว่ารายละเอียดพวกนั้นเนี่ยอาจจะไม่สำคัญมากเท่าไหร่その白い犬がおそらく生贄にされた犬なんだろうねเจ้าสุนัขสีขาวนั่นเนี่ยคงจะเป็นสุนัขที่ถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยสำหรับคำสาปครั้งนี้นะเนี่ยたたり神の元になった存在だな。ね、เป็นตัวตนที่เจ้าวิญญาณร้ายเนี่ยมันได้กำเนิดมาแล้วเนี่ย。だがなぜ
ริชเทนาอุวาซังโอ姉と呼んでいたのかはよくわからないのแต่ฉันเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเรียกริชเทนาอุวาซังว่าเป็นพี่สาวของเขาเลยเนี่ยวาตาชินิโมะอินุโนโตะวะอินายฮะซุเดสโยซูเรโตะโมะวาตาชิโมะอินุดัตตันเดโชคะฉันเนี่ยก็ไม่มีญาติหรือว่าพี่หรือว่าน้องที่เป็นสุนัขเลยนะคะหรือว่าฉันเนี่ยกลายเป็นสุนัขไปแล้วอ่ะあの夢の中ではですがข้างในไอ้ฝันนั้นนะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าความฝันก็คือความฝันเลยそういう意味ではとらわれすぎてもいけないと思うนั่นหมายความว่าพวกเราเนี่ยไม่ควรที่จะยึดติดคิดกับมันมากเกินไปだが今回たたり神がリヒテナウバーさんへนามินามินาระの執着を見せたのは事実だแต่ว่าในการที่ครั้งนี้เจ้าตัววิญญาณร้ายเนี่ยมันยึดติดกับลิขเจเนอซังมากขนาดนี้เนี่ยนั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วล่ะก็จริงเลยเนี่ยมันเนี่ยทำท่าทางแตกต่างจากตัวอื่นๆจริงๆแหละ少なくともその原因を究明してからでなければอย่างน้อยจนกว่าพวกเราเนี่ยจะรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรมันยังอันตรายเกินไปที่จะเอาไอ้เจ้าตัววัตถุนั้นออกมาจากร่าง再び君たちが戦ったという合体したタタリ神が生み出されてしまう可能性さえある。มิฉะนั้นไอ้เจ้าตัววิญญาณร้ายยักษ์ที่มันโผล่มาที่พวกเธอต่อสู้ด้วยเนี่ยมันอาจจะกำเนิดโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งそれもかけらの数が増えた分より強力な敵としてねและในเมื่อมันเนี่ยไปรวมร่างกับไอ้เจ้าตัวชิ้นส่วนที่เธอเนี่ยได้เก็บสะสมมาก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่ามันเนี่ยจะตัวใหญ่และก็แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมวิญญาณร้ายที่แข็งแกร่งกว่าตัวนั้นอีกอย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยไม่อยากจะจินตนาการเลยไซไวคาราดะคาระยูริชิโร่ฮิกิฮากัสโฮโฮวะมุราซาเมซามะกะโกซอนจิโนโยดะชิเนะแต่ว่าโชคดีนะเนี่ยว่าวิธีการเอาไอ้เจ้าตัววัตถุนั้นออกมาจากร่างกายเนี่ยมุราซาเมมาซามะเนี่ยดูเหมือนจะรู้นะเนี่ยอิมาวะโยซุโอมิตะโฮกะอีโตยูฮานาชินินัตตันดะถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยสามารถทำมันเมื่อไหร่ก็ได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่พวกเราเนี่ยรอดูอาการต่อไปดีกว่าโมโตโมยูริชิโร่自身が望んでレナの中へ入ってしまった以上ก็ไอ้เจ้าตัววัตถุนั้นเนี่ยมันได้เลือกเลน่าเนี่ยในการโดนดูดเข้าไปแล้วเนี่ยฮิกิฮางะชิตะโตชิเตะโมะซึกุโมโดตเตะชิมะอุคาโนเซะโมะอะรุถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยเอาไอ้เจ้าตัววัตถุนั้นออกมาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวมันเนี่ยก็จะเข้าไปใหม่อีกรอบนึงแหละอิซุเรนิเซโยะเกอินโยคิวเมะเซเนบะนารันโกโตะนิคาวาริวะไนโตะยูวะเกะดะยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆที่พวกเราเนี่ยจำเป็นจะต้องหาต้นเหตุก่อนแต่ทำไมถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเลน่าซังเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้หรือว่ามันมีอะไรกันแน่อย่างนั้นหรอมาซาโอมิ心配してもわからないものはわからないですよมาซาโอมิถึงแม้จะเป็นห่วงไปยังไงเนี่ยอะไรที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้อยู่ดีแหละแต่ไม่หรอกเลน่าซังเนี่ยก็ควรจะเป็นห่วงมากกว่าผมอีกไม่ใช่หรอฉันเนี่ยไม่อยากจะขู่เธอนะแต่ว่าคำสาปเนี่ยอันตรายมากๆและก็น่ากลัวมากเลยนะถ้าสมมติว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่แย่ๆเนี่ยเกิดขึ้นกับเธอเพื่อนเพราะเลน่าซังนั่นですかมาซาโอมิอะไรหรอครับมาซาโอมิยังไงดีล่ะเธอเนี่ยมีรอยยิ้มแปลกๆบนหน้าของเธอตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วไอการสนทนานี้มันจริงจังนะごめんなさいもちろん聞いてなかったわけではないですよขอโทษนะคะฉันเนี่ยก็ตั้งใจฟังอยู่แน่นอนอยู่แล้วค่ะเลน่าซังน่ารักなんだか勝手に頬が緩んでしまいまして、マサオミが真剣だと分かってるから余計にと言いますか。มันแค่อยู่ดีๆฉันเนี่ยก็ยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามาซาโอมิเนี่ยจริงจังกับมันมากขนาดนี้ค่ะแล้วมันมีอะไรผิดอย่างนั้นเหรอที่ฉันเนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสไม่เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่คิดว่าเลน่าซังเนี่ยจะแบบคิดดูถูกความซีเรียสของฉันหรอกมันเหมือนกับว่าเธอเนี่ยยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจฉันเนี่ยไม่เคยเห็นเลน่าซังเนี่ยทำสีหน้าแบบนั้นมาก่อนそうそうそれにかけらもまだ全部集まったわけではないですよねอ๋อใช่ใช่ไอชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยพวกเราเนี่ยยังเก็บรวบรวมไม่หมดเลยไม่ใช่หรอคะจริงเหรออ่าそれについては村雨様に説明してもらった方がいいだろうねอ่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นแหละเนี่ยเธอเนี่ยควรจะให้มูราซาเมซามะเนี่ยอธิบายจะดีกว่ามุราซาเมะซามะวะそこにいるんだろมุราซาเมะซามะเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วครับผมฉันเนี่ย
ลืมไปเลยว่าโคมาคาวะซังเนี่ยไม่สามารถเห็นหรือได้ยินเธอได้แล้วไอ้เรื่องที่พวกเราเนี่ยยังไม่มีชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยหมายเขาว่าไงกันหรอเบอร์ลสเปจังฉันนึกว่าชิ้นส่วนที่เหลือเนี่ยมันได้กลายเป็นวิญญาณร้ายตัวใหญ่ที่พวกเราสู้เมื่อคืนแล้วไม่ใช่หรือซากุยะกูชูจินนี่前からかけらを持っていなかったかと聞いたであろうทำไมแต่ว่านายท่านเนี่ยจำได้หรือเปล่าว่าที่พวกเราเนี่ยถามนายท่านว่านายท่านเนี่ยมีชิ้นส่วนอยู่ในการครอบครองโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยก็จำได้แต่ว่าทำไมอย่างนั้นหรอก็จากที่ฉันจำได้ก็ยาเรนากะคาเกราโอทอริคอนดาโนะมิเตะคักชินชิตาโนะดาไม่หรอกแต่หลังจากที่ฉันเนี่ยได้เห็นเรน่าเนี่ยดูดกลืนไอ้เจ้าตัวชิ้นส่วนนั้นเข้าไปฉันเนี่ยมั่นใจแล้วล่ะกูชูจินโมซโนมินิคาเกราโอทอริคอนเดโอรุโนะเดวะไนคะโตะนายท่านเนี่ยมีชิ้นส่วนอยู่ในตัวเองเหมือนกันมาซาโอมิโมเดสโกมาซาโอมิด้วยหรอเดี๋ยวก่อนนะฉันเนี่ยไม่เคยดูดชิ้นส่วนอะไรพวกนี้เลยนะจำไม่ได้เลยนี่แล้วฉันเนี่ยยังไม่เคยรู้จักเกี่ยวกับเรื่องไอ้เจ้าวิโตวิญญาณร้ายก่อนที่ฉันจะมาที่นี่ซะอีกด้วยนะดากะดาโตสเรบานาเซวากะไฮนีฟูเรรุโกโตะกะเดคิรุโนะกะนาเซโกชูจินมาเดคาเกรานิอิชิกิกะฮิคิโอเซราเรรุโนะกะและถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมนายท่านเนี่ยถึงจับฉันได้ล่ะและที่สำคัญมากกว่าทำไมนายท่านเนี่ยถึงถูกดึงดูดเข้าไปหาไอ้เจ้าตัวชิ้นส่วนด้วยล่ะそのことにも説明がつけられるはずなのだレナよคำอธิบายอย่างเดียวที่สามารถอธิบายได้ก็คือมันมีชิ้นหนึ่งเนี่ยอยู่ในตัวนายท่านยังไงล่ะและก็เลน่าบูดาสเมจังเนี่ยได้ยื่นมือไปหาเลน่าฮอยนั่นですかฮะอะไรหรอฮะวางไฮโตะ握手してみてくれんかจับมือฉันหน่อยได้ไหมもちろんいいですよแน่นอนค่ะเดี๋ยวโอ้自分でもびっくりだぞご主人と違ってやわっこい手なのだโอ้ตกใจมากเลยแหละไม่เหมือนกับนายท่านเลยเลน่าเนี่ยมือนุ่มมากเลยล่ะそうですか村雨ちゃんこそ小さくて温かい手ですねอย่างนั้นหรอคะมือของมูราซาเมจังเนี่ยทั้งเล็กและก็นุ่มมากเลยล่ะค่ะวางไฮโม่人の温かさを思い出してしまうのทำไมฉันเนี่ยได้รู้สึกถึงความอบอุ่นของมนุษย์อีกครั้งนึงแล้วนะจนมาถึงตอนนี้ฉันเนี่ยเป็นคนคนเดียวที่สามารถจับมูราซาเมจังได้แต่ตอนนี้เธอเนี่ยกำลังจับมือกับเลน่าซังหมายความว่าสมานายดูกาชิตาโนะคะขอโทษนะมันเกิดอะไรขึ้นหรอบูดาสเมจังแล้วก็เรน่าซังเนี่ยกำลังจับมือกันอยู่ครับโอ้そうでしたบูดาสเมจังには触れられないはずでしたねอ๋อจริงด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยฉันเนี่ยก็จับบูดาสเมจังไม่ได้นี่นะตอนที่เธอเนี่ยลองจับครั้งแรกเนี่ยเธอเนี่ยผ่านตัวเธอไปเลยนี่นะนี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยดูดกลืนไอ้เจ้าตัววัตถุตัวนั้นไปหรือเปล่าเดี๋ยวรู้นะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะนั่นหมายความว่าฉันเนี่ยก็ควรจะมีไอ้เจ้าตัวชิ้นส่วนอยู่ในตัวฉันจริงๆสินะแต่ว่าฉันเนี่ยไปดูดกลืนไอ้เจ้าตัวชิ้นส่วนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันเนี่ยจำไม่เห็นได้เลยกูเซนคาราไดฮายตะということは考えられぬかมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันบังเอิญดูดถูกดูดกลืนเข้าไปในตัวนายท่านหรือเปล่าโอซานายโกะยามะเดะอาซอนเดะอิรุโทกินิโครอนเดะอิชิกะซาซัตตะโตกะตะมาตะมาคุชินิฮายตะโตกะอย่างเช่นตอนที่นายท่านเนี่ยเข้าไปบนภูเขาตอนเด็กๆบางทีนายท่านเนี่ยอาจจะเหยียบมันหรือว่ากลืนมันเข้าไปหรือประมาณนี้หรือเปล่านะ อย่าบอกนะว่าไอ้ตอนที่จะจมน้ำตอนเด็กๆเผลอกลืนไอ้ตัวชิ้นส่วนนี้เข้าไป What จำไม่ได้ฮะそういえば前に小さい頃川で溺れたことがあると聞いた気がしますよลองมาพูดดูแล้วต่อคุณเล่าให้ฟังไม่ใช่หรอคะว่าตอนที่คุณยังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยคุณเนี่ยเกือบจมน้ำแม่น้ำไม่ใช่หรอก็เมื่อตอนนั้นเนี่ยมันก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ฉันนึกว่าฉันเนี่ยจะตายแล้วซะอีกด้วยนะเนี่ยก็บางทีตอนที่ฉันเนี่ยกลืนน้ำแม่น้ำเข้าไปเยอะๆเนี่ยนั่นเนี่ยอาจจะทำให้ฉันเนี่ยดูดซับไอ้เจ้าตัวชิ้นส่วนนี้มาอย่างนั้นหรอแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันก็ไม่เห็นรู้สึกว่าฉันเนี่ยได้ดูดกลืนมาเลยมูราซาเมจังเนี่ยมีวิธีการเช็คมันหรือเปล่าจันเน็นนากะระโซเรวะโทริดาชิเตะมินักเตะวะวะการะนะก็มีวิธีเดียวก็คือฉันเนี่ยจะต้องเอาออกมาไม่งั้นพวกเราเนี่ยก็เช็คไม่ได้หรอกอย่างนี้นี่เองสินะเธอบอกว่าเธอเนี่ยรู้วิธีไม่ใช่หรื
แล้วไอ้วิธีนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยจะต้องผ่าตรงผ่าตัดอะไรใช่ไหมใช่ไหมอาตาริมายดะคาเกระวะโอซระคุ肉体ではなく魂に取り込まれておる。แน่นอนอยู่แล้วเพราะเจ้าตัวชิ้นส่วนนี้เนี่ยมันเข้าไปผสมอยู่ในวิญญาณของคนไม่ใช่ร่างกายとはいえもともと異物に過ぎぬแต่ไงก็ตามมันก็เป็นของแปลกตาแปลกหน้ามันกำลังลอยอยู่ในวิญญาณของพวกเธอนะ完全に融合しておるわけではないちゃんと方法はあるのだมันเนี่ยไม่ควรที่จะผสมเข้าไปในตัวของพวกเธอทั้งสองคนอย่างเต็มที่นั่นหมายความว่ามันเนี่ยจะสามารถถูกเอาออกมาได้นั่นละせめてマサオミのかけらだけでも取り出してあげられないですか นั่นหมายความว่าถ้าสมมติพวกเราเนี่ยไม่เอาไอ้เจ้าตัววัตถุออกมาจากตัวฉันบางทีพวกเราเนี่ยอาจจะลองเอามาจากมาซาโอมิก็ได้ใช่ไหมคะいや忘れたのか我が輩たちが集めたかけらまでレナに吸収されてしまったであろう ไม่หรอกลืมไปแล้วเลน่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่พวกเราเก็บรวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยมันได้ถูกดื่มกลืนเข้าไปในตัวเธอแล้วเนี่ย今取り出せばそれもレナに吸収されてしまう可能性が高いถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยเอาชิ้นส่วนออกมาจากเขาแล้วก็มันอาจจะถูกดูดกลืนเข้าไปในตัวเลน่าซังอีกก็ได้เป็นไปได้สูงเลยแหละโอ้確かにそうでしたねโอ้ก็จริงแหละค่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เสี่ยงจะดีกว่าใช่ไหมまだ分からぬことも多い。もしこの状態でよりしろが一つになってしまったら、一体どうなるのか。うむ。なんね、คือเรื่องที่พวกเราไม่รู้แหละนะ。ถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยทำให้วัตถุนั้นกลายเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเนี่ย、มันจะเกิดอะไรขึ้น？正直、我が輩にも全く想像できん。เอาจริงแล้วแม้แต่ฉันเองเนี่ยก็ยังเดาไม่ถูกเลยล่ะ。だからあえて。現状維持にさせてほしいのだ。เพราะฉะนั้นฉันเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยอยู่อย่างนี้ไปก่อน。レナとご主人にとっては迷惑なことかもしれぬがな。ถึงแม้ว่านี่เนี่ยอาจจะต้องรบกวนนายท่านแล้วก็เลน่าซะหน่อยนะ。いえ、私はむしろ皆さんに迷惑をおかけしたと思ってますから。ไม่ค่ะเอาจริงแล้วทางฉันมากกว่าค่ะที่รู้สึกผิดในการรบกวนทุกๆคนอ่ะฉันเนี่ยมีชิ้นส่วนอยู่ในตัวฉันมาตลอดเลยอย่างนั้นเหรอก็มันก็ไม่ make sense ที่จะมาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องมันตอนนี้แล้วเนาะถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างน่ากลัวก็เถอะในการที่คิดว่าชิ้นส่วนของคำสาปเนี่ยมันอยู่ในวิญญาณของฉันเนี่ยそれにいろいろ分かってくれば取り出せるんですよねแล้วก็ถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับมันมากกว่านี้พวกเราเนี่ยก็จะสามารถนำมันออกมาได้ใช่ไหมคะมูรอนそうなる調査については私も担当させてもらうつもりだแน่นอนอยู่แล้วเรื่องการสืบส่งสืบสวนหาข้อมูลข้อมูลอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนช่วยด้วยนะนะคิมิตาชิโม何か少しでも変化があればどんな細かいことでも報告するようにしてほしいถ้าสมมติพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยเริ่มรู้สึกแปลกๆหรืออะไรผิดปกติก็ตามแม้แต่นิดเดียวเนี่ยฉันเนี่ยอยากให้พวกเธอเนี่ยรายงานมาหาฉันทันที私は医者でもあるんだからねเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคุณหมอยังไงล่ะขอโทษนะครับที่ต้องรบกวนมากขนาดนี้เนี่ยとんでもない怪我の治療ならそれは仕事だ。何より最初によりしろのかけらを発見したのはアリチ君だろ。ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกการรักษาผู้คนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของฉันได้อย่างนึงคนที่เป็นคนค้นพบไอ้เจ้าตัวชิ้นส่วนนี้เนี่ยคืออาริชิคุไม่ใช่หรือおかげで大きな進展があったんだからもっと自信を持ってくれていい。เหตุผลที่พวกเราเนี่ยก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องการล้างคำสาปมากขนาดนี้เพราะว่าเธอเนี่ยเพราะฉะนั้นยืดอกเข้าไว้細川のもののお墨付きというわけだな。実際、我が輩もそう思うぞ。ก็อย่างที่โคมาเขาว่าเขาพูดมาแล้วนะจริงๆแล้วฉันเนี่ยก็คิดว่าเหมือนกันแหละただ、よりしろの件が解決するまでは念のため法理の地にとどまってもらうことになると思うかな。แต่ว่าจนกว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้เจ้าตัววัตถุเนี่ยได้ถูกแก้ไขเนี่ยฉันคิดว่าพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยคงจะต้องอยู่ในโฮลี่ต่อไปกันก่อนนะฮะ私はビザが切れる頃には一度帰国しないといけませんが。หลังจากที่วีซ่าของฉันเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยก็จะต้องกลับไปแป๊บนึงด้วยค่ะอ๋อเออใช่เนาะさすがにそれまでには何とかしたいところだね。ก็พวกเราเนี่ยคงจะต้องจัดการเรื่องพวกนั้นให้หมดก่อนเลยจนถึงตอนนั้น村雨様は何とおっしゃっているんだ。แล้วมูราซาเมะซามะเนี่ยพูดว่ายังไงอย่างนั้นหรือ時間をかけすぎないというのは賛成だ。どちらにせよ経過を見ながら判断していくことになろう。ใช่แล้วนะยิ่งพวกเราเนี่ยใช้เวลาน้อยมากเท่าไหร่จะยิ่งดีแล้วนะ
แต่ยังไงก็ตามพวกเราเนี่ยสามารถจัดการปัญหาพวกนั้นได้ทีละอย่างทีละอย่างพอเวลามันมา長くなりすぎればそれはそれで問題が起きる可能性も高まるからな。ถ้าสมมติว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยจะมีปัญหามากกว่าเรื่องวีซ่าแล้วเนี่ยもしもの時は処置を優先する可能性もあると思っていてくれ。ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์เนี่ยมันแย่ขับขันจริงแล้วก็พวกเราเนี่ยอาจจะจำเป็นที่ต้องเอาไอ้เจ้าตัวชิ้นส่วนเนี่ยออกมาจากร่างกายพวกเธอทั้งสองคนเข้าใจแล้วฉันเนี่ยก็ได้บอกคำพูดของบูราสเมจังเนี่ยไปให้โคมาควาซังแต่มันมีอะไรบางอย่างที่บูราสเมจังพูดออกมาเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยสงสัยเอกใจนิดหนึ่งจนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ในโฮริหรอถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะรู้สึกเคยชินกับที่นี่ในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ตามแต่ว่าฉันเนี่ยก็ยังเป็นคนนอกอยู่ดีเนาะหลังจากที่จัดการเรื่องนี้ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฉันเนี่ยจะต้องออกจากเมืองหรือเปล่าเข้าใจแล้วค่ะโอ้ตุそろそろ私はお仕事へ戻らないといけませんねเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องรีบกลับไปทำงานแล้วค่ะนั่นสินะไม่อยากเชื่อเลยจริงเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเธอเนี่ยไม่ได้พักผ่อนสักวันหนึ่งบ้างเลยขอโทษจริงนะที่ต้องรบกวนเธอทั้งที่เธอเนี่ยยังมีงานอยู่เลยそれくらい当然のことでありますよแค่นั้นเองไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณนะเรน่าซังเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาไปส่งด้วยกันโอเคいいですいいですお見送りなんてしないでマサオミは寝ていてくださいมาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเรียกไปส่งเนี่ยไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวมาซาโอมิเนี่ยพักก่อนค่ะไม่ฉันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่าอะไรหรอกอย่างน้อยก็ให้ฉันเนี่ยตอบแทนเธอแบบนี้สักหน่อยสิในระหว่างที่ฉันเนี่ยเดินออกไปที่ลานศาลเจ้าโทมาเกะซังและฮิตาชิซังเนี่ยก็ได้วิ่งมาหาฉันทั้งสองคนโอเคแล้วอย่างนั้นเหรอ私たちは人を二人も担いで山を降りた筋肉痛の方がひどいくらいですよ。อาการบาดเจ็บของฉันเนี่ยมันแค่นิดหน่อยค่ะมันแค่รู้สึกปวดเมื่อยพอเวลาแบกสองคนลงมาจากภูเขาแค่นั้นเองค่ะ面目ありませんダイエットしまする รู้สึกผิดมากเลยค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะลดน้ำหนักค่ะไม่ถ้าลดน้ำหนักแล้วจะเอาที่ไหนไปลดเลยเนี่ยผอมจะตายแล้วดูดิあらま、もちろん冗談ですから、あまり真に受けないでいただけると。あら、ロレンか、またきね。で、ぽっ、いや、きっちんちゃんなくれ。レナさん、こちらこそ巻き込んでしまって、なんと言っていいか。レナさん、ในการที่ทางนี้เนี่ย、ต้องลากเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ด้วย。ฉันเนี่ยจะพูดว่าไงดี。もともとレナさんは無関係だったというのに。ทั้งที่คำส่งคำสาปอะไรพวกนี้レナさんเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรตั้งแต่แรกแท้だからせめてお見送りに出なければと追いかけてきたんです。เพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ให้พวกเราเนี่ยไปส่งสักหน่อยเถอะค่ะ。ヨシノも昨日から同じこと何度も言ってますよ。あんまり気にしないでください。ヨシノก็ด้วยนะ。ขอโทษมันตั้งหลายรอบแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะ。ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดมากหรอก。それに友達なんですから無関係なんてことありません。และอย่างนึงพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันฉันเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรอกค่ะ。むしろ私も何かお役に立ちたいと思っていたくらいですよ。เป็นตรงข้ามกันเลยแหละความจริงแล้วฉันเนี่ยอยากจะช่วยเหลือพวกคุณมาตลอดเวลาเลยล่ะレナさんレナさんまあ帰ってご迷惑をおかけしてる気もしますがถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะเป็นตัวถ่วงรบกวนมากกว่าก็เถอะレナさんก็ด้วยนะอย่าคิดมากนักเลยนะเธอเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าレナさんแล้วก็ฉันเนี่ยก็ถูกทับจนตายโดยไอ้เจ้าตัววิญญาณร้ายตัวนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเลน่าซังไม่ต้องคิดมากหรอกนะมาตะกุですยูเบะวะอาริซซันの活躍でなんとかなったようなものですがใช่แล้วล่ะค่ะต้องขอบคุณความพยายามของอาริซซังเพราะเราเนี่ยเลยสามารถผ่านเมื่อคืนมาได้แต่ว่าあの時はさすがに生きた心地がしませんでしたมาตอนนั้นเนี่ยฉันเนี่ยเป็นห่วงแทบแย่เลยนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะตายกันแน่時間を稼ぐなんて大見得を切っていたのにあっさり抜かれていましたしねฉันเนี่ยก็พยายามที่จะซื้อเวลาแต่ว่าไอ้เจ้าตัววิญญาณนั้นน่ะหลบผ่านฉันเหมือนกับฉันไม่มีตัวตนเลยล่ะขอโทษนะทุกคนการที่โดนทับตายแบบนั้นน่ะอาจจะดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เนาะ結果良ければというやつですよแต่อย่างน้อยทุกๆอย่างก็โอเคค่ะ実際アリチさんが体を張ってくださらなければレナさんまで怪我をしていたかもしれないんですからねเอาจริงแล้วถ้าสมมติว่าอาริชิซังเนี่ย
ไม่ได้ทำมากขนาดนั้นเนี่ยเลน่าซังเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้ก็ได้ค่ะใช่ปะล่ะพ่าเลน่าซังเนี่ยดูแบบเหม่อๆนิดちょっとだけマサオミを借りてもいいでしょうか。ฉันเนี่ยขอยืมมาซาโอมิแป๊บนึงหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างนั้นอยู่ดีเลน่าซังเนี่ยก็ได้จับมือฉันในการที่เธอเนี่ยจับมือฉันฉันก็ตกใจแล้วอยู่ดีเธอเนี่ยก็ได้นำฉันไปที่สถานที่ป่าเปี่ยวยังไงดีล่ะตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยหัวใจเต้นแรงมากเลยเฮ้ยใจเย็นลงก่อนใจเย็นลงก่อนเลน่าซังเนี่ยมาจากประเทศที่พวกเขาเนี่ยจับมือหรือว่าจับผู้คนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยทำตัวแบบแตกตื่นกล้าขนาดนี้ฉันอาจจะรู้ฉันอาจจะแปลกๆนะเนาะว่ายังไงอย่างนั้นหรอมาซาโอมิ私夢の中でご飯を食べちゃいけないってこと後で教えてもらったんですよมาซาโอมิตอนที่ฉันเนี่ยตื่นขึ้นมาฉันเพิ่งรู้ค่ะว่าฉันเนี่ยไม่ควรที่จะกินอาหารในฝันน่ะ実は結構危ないところだったのですが。จริงๆแล้วฉันเนี่ยเกือบที่จะกินไปแล้วล่ะค่ะอ๋อแต่ว่าในที่สุดเธอเนี่ยก็ไม่ได้กินใช่ป่ะล่ะแสดงว่าทันสินะใช่มาซาโอมิが夢だって気づかせてくれたんですよค่ะเพราะมาซาโอมิเนี่ยทำให้ฉันรู้ว่านั่นเนี่ยเป็นความฝันค่ะจริงเหรออ๋ออย่างนั้นนั่นเองสินะどうして気づいたかはちょっと言いづらいのですがとにかくマサオミのおかげでありますทำไมฉันถึงรู้นี่มันก็อธิบายยากอะค่ะแต่ว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือฉันไว้เนี่ยมาซาโอมิทำไมฉันถึงรู้สึกอายจังเลยนะทาตาริกามิから守ってくれただけではなくてそのこともお礼を言っておきたかったですฉันเนี่ยแค่อยากจะขอบคุณเกี่ยวกับเรื่องที่คุณเนี่ยช่วยเหลือในความฝันของฉันและก็รวมถึงช่วยเหลือฉันจากวิญญาณร้ายด้วยค่ะありがとうございましたマサオミขอบคุณมากค่ะมาซาโอมินี่เลน่าซังก็ด้วยนะพวกเราเนี่ยถั่วๆกันแล้วและอย่างนึงเธอเนี่ยก็ได้ขอบคุณฉันมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่หรือและก็อย่างที่โทมาเกะซังเขาพูดนั่นแหละพวกเราเนี่ยรับผิดชอบเพราะว่าเอาเธอเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ฉันเนี่ยพยายามที่จะปกป้องเธอให้ปลอดภัยรู้หรือเปล่าว่าการปลุกเธอเนี่ยมันลำบากมากแค่ไหนรู้หรือเปล่าเธอเนี่ยเลน่าซังมาซาโอมิวะมาซาโอมิ私じゃなくても頑張って助けようとしてくれたのでしょうかそれともถ้าสมมติว่าไม่ใช่ฉันแล้วก็มาซาโอมิเนี่ยจะพยายามที่จะช่วยเหลือฉันหรือเปล่าอ่ะหรือว่าเรื่องนั้นก็อาจจะแล้วมั้งเอาจริงแล้วฉันเนี่ยทำตามสัญชาตญาณของฉันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะ ですかอย่างนั้นหรอคะそうですねนั่นสินะคะ誰にでも優しい方が本当に優しいってことでしょうからその方がいいかもしれないですねความใจดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยก็ใจดีด้วยทั้งนั้นนั่นเนี่ยคือความใจดีที่แท้จริงสินะคะพอเวลาเธอพูดอย่างนั้นแล้วมันก็แล้วทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะ内緒ですความลับค่ะそれじゃあマサオミまた明日会いましょうねเอาล่ะค่ะมาซาโอมิเอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะเลน่าซังเนี่ยก็ได้โบกมือให้โทโมทาเกะซังฮิตาชิซังและโคมาคาวะซังและมูระซาเมะจังก็ด้วยในระหว่างที่เธอเดินไปเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้หันหลังมาหาฉันหลายรอบด้วยกันพร้อมกับโบกมือเล็กๆน้อยๆหลายครั้งด้วยกันแสดงว่าเธอเนี่ยอาจจะติดฉันหรือว่าอะไรสักอย่างหรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็การเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือเธอมาเนี่ยคุ้มค่าสุดๆไปเลยว่ะいつの間にか随分と仲良くなられたんですね。อยู่ดีๆทั้ง2คนเนี่ยก็สนิทชิดเชื้อกันดีนะคะเนี่ย เลน่าซังเนี่ยเขาแค่อยากจะขอบคุณฉันแค่นั้นเองนะ。それにしても心配ですね。แต่ยังไงก็ตามก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีนะคะ。ええ。気になりますね。เอ๊ะน่าสนใจนะคะ。เดี๋ยวก่อนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย。ฉันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรที่พวกเธอทั้ง2คนเนี่ยจะต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับเลน่าซังหรอกนะ。何を言っているんですか、アリチさん。พูดอะไรพูดถึงอะไรหรอคะ、アリチさん。レナさんは目を覚ましてから、私とマコの看病もしてくれたんです。昨夜は眠ってないのかもしれないと思って。ตั้งแต่ที่เลน่าซังเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอเนี่ยก็ดูแลฉันกับมาโกะตลอดเวลาเลยค่ะ。
ฉันเนี่ยเป็นห่วงว่าเธอเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นอนหรือเปล่าเธอเนี่ยตื่นทั้งคืนเลยอย่างนั้นเหรอแล้วตอนนี้เธอเนี่ยจะกลับไปทำงานเหรอฮัยยอริชิโร่吸収した影響がどう現れるかまだわからないというのにค่ะพวกเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัววัตถุนั้นเนี่ยจะส่งผลอะไรกับตัวเธอบ้างนะคะ私もレナさんの様子はできるだけ気にしておくべきだと思いますねฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยจะต้องจับตามองเลน่าซังให้มากที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ค่ะいっそレナさんにもうちで暮らしてもらえればいいんでしょうけどบางทีพวกเราเนี่ยอาจจะต้องขอร้องให้เลน่าซังเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันหรือเปล่านะมันก็จะง่ายกว่าในการจับตามองเธอถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยอยู่ใกล้ๆแต่ว่ามันจะลำบากเกี่ยวกับเรื่องงานของเธอเนี่ยสิเพราะว่าเธอเนี่ยจะต้องทำงานโรงแรมอ่ะเนาะยามะから離れている分シナツの方が安全かもしれんぞบางทีที่โรงแรมชินัตสึอาจจะปลอดภัยกว่าเพราะมันอยู่ห่างจากตัวภูเขาหรือเปล่า確かにそれもありますねก็จริงนะคะเรื่องนั้นเนี่ยก็ใช่แหละ様子を見るだけならเกนจูโร่ซังนี่頼んでおけばいいだろうถ้าสมมติว่าอยากจะจับตามองเธอเนี่ยก็ขอร้องเกนจูโร่ซังดูสิอยากจะให้จี้จังเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างนั้นหรออิซุเรนิเซโอ事情は話さねばならないだろうしねเพราะยังไงก็ตามเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็จะต้องอธิบายสถานการณ์ไปหาเขาอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ทุกๆคนที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมรู้แล้วเนี่ยในเมื่อพวกเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ด้วยแล้วเนาะและเดี๋ยวฉันเนี่ยก็จะคอยไปเช็คเลน่าซังพอเวลาฉันมีเวลาว่างระหว่างคาบหรือว่าการฝึกเนี่ยเออใช่ถ้าเป็นงั้นฉันเนี่ยควรจะเดินไปส่งเธอที่โรงแรมดินะฉันเนี่ยจะได้ฉันเนี่ยจะได้อธิบายทุกอย่างให้กับจี้จังระหว่างทางด้วยมาชิตามะเอ君が一番重症だったということを忘れていないかรอก่อนนะลืมไปแล้วอย่างนั้นนะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เจ็บตัวมากที่สุดในหมู่พวกเราเนี่ยไม่ครับผมเนี่ยเดินได้สบายๆเนี่ยอาริชิซังではおくれ狼になりかねませんไม่ค่ะเดี๋ยวอาริชิซังเนี่ยจะไปจีบเธอหมดโอคุริโอคามิโอคุริโอคามิมันหมายถึงไปจีบหรือว่าจูจีไปหลีหรืออะไรแบบนี้แหละไม่แล้วโทมาเทเกซังไม่จำเป็นที่ต้องรู้ความหมายมันก็ได้นะฮิชิซังเข้าใจผิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยมาここは私に任せていただけませんかเอาเป็นว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเลยค่ะไอ้เรื่องการพาเธอไปส่งเนี่ยมิฮาริวะ本業のようなものですからねการดูแลผู้คนเนี่ยมันอยู่ในหน้าที่ของฉันอยู่แล้วค่ะ本当は日立さんにも治療に専念してもらいたいんだけどねเอาจริงแล้วทางฉันเนี่ยอยากให้日立さんเนี่ยพักผ่อนเหมือนกันนะมาอาริชิคุนに行かせるよりはいいだろうแต่ก็ยังดีกว่าส่งอาริชิคุนไปนะอาการบาดเจ็บของฉันเนี่ยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอาจริงแล้วส่วนตัวแล้วฉันเนี่ยก็รู้สึกดีนะเมื่อกี้ที่แช่น้ำเนี่ยรู้สึกดีจังเลยและตอนนี้มีผ้าเช็ดตัวเนี่ยมันได้ผูกอยู่บนหัวของฉันฉันเนี่ยก็ได้เดินกลับไปที่ห้องของฉันหลังจากที่ได้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่อยู่ที่นั่นแล้วฉันเนี่ยก็ได้นั่งบนฟูตองของฉันแล้วก็ได้ลองเปิดปิดกำมือของฉันดูทุกๆอย่างเนี่ยก็ดูเคลื่อนไหวสบายดีนี่แต่ว่าตอนที่ฉันเนี่ยแก้ผ้าที่จะไปอาบน้ำเนี่ยตกใจมากๆเลยฉันเนี่ยมีรอยบาดแผลเป็นเต็มร่างกายไปหมดฉันเนี่ยควรจะได้รับบาดแผลมาตอนที่ฉันเนี่ยล้มลงเลยมันน่าจะดีกว่าถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยไม่อาบน้ำเมื่อกี้เพราะว่าเดี๋ยวแผลมันจะเปิดหรือว่าจะเน่าเปื่อยหมดแต่ว่าฉันเนี่ยอยากจะทำความสะอาดตัวเองก่อนที่จะไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้ซะด้วยแล้วหลังจากที่ฉันอาบน้ำเสร็จฉันเนี่ยก็ไม่รู้สึกแย่ลงหรือว่าอะไรเพราะฉะนั้นน่าจะโอเคมั้งอีเมลอย่างนั้นหรอaddress นี่มันของใครกันแน่นะแต่ว่ามันมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ LENAเขียนไว้อยู่ด้วยฮะอย่าบอกทั้งว่าว่าแล้วเชียวเลน่าซังแน่ๆเลยล่ะมอยมาซาโอมิはじめましてเมลしますよมอยมาซาโอมินี่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ฉันส่งเมลมาหาค่ะアドレスはマコに聞きましたけどよかったですかฉันเนี่ยได้อีเมลแอดเดรสมาจากมาโกะเนี่ยจะโอเคหรือเปล่าคะอ๋อใช่ชิชิชิซังบอกว่าเธอเนี่ยจะพาเลน่าซังกลับบ้านนี่นะฉันเนี่ยไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าพวกผู้หญิงเนี่ยเขาแลกเปลี่ยนอีเมลกันเร็วขนาดนี้และฉันมั่นใจว่าไอ้โคลอนแล้วก็ปิดพาเรนทิสิสเนี่ยเป็นหนึ่งในอีโมดที่พวกเขาใช้กันในต่างประเทศฉันคิดว่ามันคืออีโมดรูปยิ้มแบบข้างๆเลยนะและแน่นอนอยู่แล้วฉันเนี่ยก็บอกเธอไปว่ามันไม่มีปัญหาหรอกในการเมลมาหาฉันเนี่ย
และฉันเนี่ยก็ถามไปด้วยว่าไอ้โมยเนี่ยมันหมายความว่าไงวะเออตอบมาแล้วอย่างนั้นเหรอโมยว่าเฮ้ยとかオスが近いですかちなみにモイモイでバイバイですねโมยเนี่ยแปลว่าเฮ้ยหรือโอสค่ะแต่ในทางกลับกันเนี่ยโมยโมยเนี่ยแปลว่าบายบายค่ะอ๋ออย่างนี้เองสินะรู้หรือเปล่าถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีอะไรแปลกๆแต่ว่าฝีมือในการพูดภาษาญี่ปุ่นของเรน่าซังเนี่ยเก่งมากเลยแหละเพราะฉะนั้นตอนที่เธอเนี่ยใช้คำพูดต่างประเทศหรือว่าใช้พวกอีโมจิอีโมดอะไรพวกนี้เนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยเหมือนกับเห็นด้านใหม่ของเธอเลยแหละและฉันเนี่ยดีใจที่ได้รู้จักเธอมากกว่าเดิมด้วยところで今日は剣道の練習をお休みしたと聞きましたและอย่างนึงฉันได้ยินมาแล้วค่ะว่าคุณเนี่ยพักจากการฝึกเคนโดวันนี้ค่ะもしや悪化などないか気になりまして連絡したいでありましたよฉันเนี่ยติดต่อมาเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นห่วงนิดหน่อยค่ะว่าคุณเนี่ยจะอาการแย่ลงหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกก็ฉันเนี่ยหยุดพักเพราะว่าคุณหมอเขาสั่งมาแค่นั้นเองเนี่ยถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยบอกเลน่าสั่งไปอย่างนั้นแล้วก็เธอเนี่ยคงจะเป็นห่วงขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยเอาว่าฉันเนี่ยจะบอกเธอไปแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยฉันขี้เกียจเอาแล้วเธอล่ะรู้สึกเป็นไงบ้างล่ะเลน่าはいつでも元気ですよ今日は前より元気なくらいเลน่าเนี่ยโอเคเสมอเลยค่ะวันนี้เนี่ยรู้สึกดีกว่าเดิมอีกเลน่าสั่งเนี่ยพิมพ์เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเธอเนี่ยอาจจะพิมพ์ญี่ปุ่นเร็วกว่าฉันซะอีกเลยเนี่ยแต่ว่าเธอเนี่ยตื่นทั้งคืนดูแลพวกเราและเธอเนี่ยก็คงใช้เวลาทั้งเย็นทั้งค่ำเนี่ยในการทำงานโรงแรมซะด้วยจริงๆแล้วงานโรงแรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆในการที่เธอเนี่ยสดใสมากขนาดนี้ทำให้ฉันประทับใจสุดๆฉันเนี่ยคงขี้เกียจไม่ได้ไปนานอีกต่อไปแล้วแหละถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดเกิดขึ้นแล้วก็พวกเราเนี่ยอาจจะต้องเจอกับอะไรคำสาปที่แข็งแกร่งมากกว่าไอ้เจ้าตัวนั้นซะอีกเลยเนี่ยและฉันคิดว่าแค่การฝึกแบบเดือน2เดือนอะไรพวกนี้คงไม่ช่วยอะไรกับเศร้าสับประหลาดนั้นได้มากหรอกแต่ว่าอย่างน้อยการไว้ดีกว่าแก้แบบนิดหน่อยก็ยังดีนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะกลับไปฝึกวันพรุ่งนี้ด้วยกันนะและสำหรับเธอเอาไปว่าเธอเนี่ยอย่าหักผมเกี่ยวกับเรื่องการงานมากเกินไปด้วยกันนะเลน่าซังฉันเนี่ยก็ได้ตอบรับไปหาเธอถ้าเป็นอย่างนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยฉันเนี่ยมาดูมาซาโอมิฝึกได้ไหมคะเอ๊ะเอาจริงแล้วฉันเนี่ยอยากจะไปเช็คกับเลน่าซังหลังจากที่ฝึกเรียบร้อยก็ในเมื่อมีโอกาสทีนี่เนี่ยก็สะดวกมากเลยแหละและฉันไม่คิดว่าจี้จังเนี่ยจะห้ามให้คนมาดูหรือว่าอะไรหรอกไม่เป็นไรหรอกว้าวとてもたのしみです日本の剣道前からとても興味あるでしたねว้าวฉันเนี่ยรอไม่ไหวแล้วนะคะเอาจริงแล้วฉันเนี่ยสนใจเคนโดของญี่ปุ่นมาตลอดเลยค่ะมาซาโอมิのこともいっぱい応援したいですแต่ฉันเนี่ยจะเชียร์คุณเยอะๆเลยค่ะมาซาโอมิไอการฝึกช่วงเช้าของฉันเนี่ยมันก็เป็นแค่แบบการฝึกพละร่างกายแบบเบื่อๆอย่างเดียวแบบน่าเบื่อหน้าเบื่ออย่างเดียวแต่ยังไงดีล่ะเลน่าซังเนี่ยจะมาเชียร์ฉันด้วยวะพอเวลารู้อย่างนั้นแล้วทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะผู้ชายเนี่ยเป็นสัตว์ที่คิดง่ายเนาะเซนเรนบังค่ะ